ด้านทีมระดับ J2 นะครับที่กับเคนตะนิชิซาวะนะครับแล้วก็ทอดเหมาสั้นธีรศิลป์ให้บอลมาถึงตรงนี้ทัศตะเปิดยาวๆขึ้นมาโดนแท็กครับธีรศิลป์ผู้สินไม้ในไวเป็นบอลสั้นถูกทัศตะตามบอลมาได้บุกแล้วครับทัศตะออกบอลไปซ้ายไม่ผ่านโยชิโนะที่ตรงนี้มาแล้วครับมีธีรศิลป์ของธีรศิลป์ดังดาเนี่ยขยับรอเหมือนกันครับเพื่อนให้บอลสั้นมาถึงธีรศิลป์ธีรศิลป์แล้วขยับแล้วครับขยับเข้าหาธีรศิลป์ดังดาขวางบอลยังไม่ผ่านแนวรับของเซนไดยิงยัดธีรศิลป์ดังดาดูดบอลได้ลูกนี้ไหลบอลสั้นเล่นกับนี่ธีรศิลป์ดังดานะครับซันโตสออกบอลไปซ้ายกับนากามูระครับทะลุมาตรงกลางแม่พยายามที่จะให้ถึงบอลมาเล่นบอลจังหวะแรกแล้วออกมาชกครับจากคุปสโลวิชครับเกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับแล้วผู้สินให้นี่ต้องชมธีรศิลป์เหมือนกันนะครับออกมากดดันลูกนี้ครับยาคุปสโลวิชเนี่ยออกมาตัดคารินยอสโยกเล่นกับธีรศิลป์จับแล้วมีลั่นยังได้อยู่ครับธีรศิลป์ยังได้โยกเข้าไปในกรอบแค่โดนแท็กลูกนี้ผู้สินเอาเป่าให้เป็นบอลของเซนไดเลยครับแม่ผายมือนี่เสียแวบเลยธีรศิลป์พยายามสปีดเข้าไปในกรอบแค่โทษครับนี่ครับไปในพื้นที่สุดท้ายครับเจ้าตัวจะโยกหลบสั้นมาถึงธีรศิลป์ได้บอลมากขึ้นให้ลูกนี้ลึกไปนิดนึงครับเรนาโต้อู้พลิกหนีได้สวยครับเรนาโต้เข้าขวาเลือกยิงซ้ายต้องปัดบอลออกหลังไปครับหลงเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงเหลี่ยมเท้าซ้ายครับถ้าดูภาษากายธีรศิลป์เรียกบอล นะครับแต่ว่าเจ้าตัวแต่งใจโอคุอีครับบ่งชงต่อธีรศิลป์โดนแท็กจากด้านหลังผู้สินเป่าแล้วครับได้ฟาวครับดึงบอลหนีดื้อเหมือนกันนะครับขยับแล้วข้างหน้ามีธีรศิลป์ธีรศิลป์ป้ายบอลออกไปซ้ายจังหวะเดียวเลยครับนี่ครับพลาดได้ประตูนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับบอลมาเข้าทางของธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์เลือกให้ช่องตรงนี้ยิงไปติดแนวรับขยับสั้นเปิดบอลหยอดเข้ามาก็ยังติดบล็อกอยู่เลยครับอะไรครับบอลยาวๆของอุเมดะครับวิ่งหม่งคืนกลับมาและจ่ายบอลเสียอีกแล้วครับธีรศิลป์ต้องช่วยตัดเกมในจังหวะนี้ผู้สินไม่เป่าโอ้โหเป้าหมายคือทางด้านของธีรศิลป์นะครับคารินยอสไหลบอลขึ้นกลับมาครับนากามูระธีรศิลป์ธีรศิลป์แดงดาโอ้โหไม่เล่นโอ้โหถึงกับตะคิวกินนะครับแต้มครับอันดับก็ยังไม่ได้ขยับไปเท่าไหร่ครับเพราะทีม